สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีครับป้าป้าเราเก็บมะนาวแป้นดกพิเศษแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่เหลืองๆเดี๋ยวจะโดนลูกโตมั้ยจริงๆมะนาวแป้นดกพิเศษบ้านเราเนี่ยคือมันก็เขาเป็นสายพันธุ์ที่ดกพิเศษแต่ก็ต้องบำรุงอยู่ดีลูกเขาโตมั้ยลูกโตดีนะถึงแม้เขาจะเป็นสายพันธุ์แป้นดกพิเศษมาเดี๋ยวช่วยป้าถือดีกว่าหัวเหลืองไงเหลืองก่อนถ้าใครตามคลิปเราจะเห็นว่าเราชอบเอาพวกต้นกล้วยอะเอามาทำปุ๋ยให้เขาต้นกล้วยนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีนะไนโตรเจนเขาค่อนข้างสูงทีเดียวเห็นไหมให้ป้าป้าเลือกหัวเหลืองๆลูกจะโตเด็ดไปก็ได้มั้งลูกนั้นใหญ่ป่ะลูกใหญ่นี่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนนี่ก็ลูกใหญ่นี่เนี่ยดูมือปลาละลูกหัวเหลืองหัวเหลืองนี่หัวเหลืองไหมก็มีละก็เหลืองแล้วนะนี่เนี่ยนี่เหลืองไหมก็พอได้อยู่มีอีกไหมเดี๋ยวช่วยหา มันก็ได้ที่ได้เวลาเขาบ้างแล้วไงเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเห็นไหมว่าเขาดกไหมเขาเป็นแป้นดกพิเศษจริงๆเคล็ดลับของเราก็คือปุ๋ยเปลือกกล้วยหมดละข้างนอกข้างนอกอ่ะป้าไปเดี๋ยวให้ป้าออกข้างนอกคือปุ๋ยเปลือกกล้วยปุ๋ยอันนี้พวกใบไม้ของใบของมะม่วงนะที่เราตัดแต่งต้นมะม่วงเห็นป่ะให้ป้าไปเก็บมีอีกนะดูดีๆต้องดูดีๆเดี๋ยวมันจะซ่อนๆซุกๆซ่อนๆอยู่ใต้เนี่ยอย่างที่บอกมะนาวแป้นดกพิเศษเขาก็เป็นสายพันธุ์ของเขาตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายเดี๋ยวก่อนป้าเดินโอ้โหป้าป้าโอ้โหเป็นไงป้าป้าเก็บ ถ่ายมุมนี่ว่ะเก็บมะนาวเขาเก็บมะนาวเหลืองไหมลูกเหลืองไหมลูกเหลืองหัวเหลืองแล้วป้าป้าเราจะกินน้ำมะนาวเป็นประจำแต่ที่นี่บางทีเขาออกแล้วเนี่ยลูกนี้ลูกใหญ่อึ๊บลูกโตนะเห็นไหมดูมือเรานี่อีกลูกนั้นอะโตอะป้านี่นี่นี่ลูกนี้โตนี่โตนี่ข้างล่างนี่เด็ด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 นี่เห็นไหมโอ้เยอะเดี๋ยวก่อนดูหน่อยดูหน่อยโอ้ไหนดูสิแหมโอ้มะนาวเยอะดีจังเงื่อนมีอีกไหมมีอีกป่ะต้องรอให้เขาไอ้นี่ก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเหลืองยังเหลืองไหมรอพรุ่งนี้คือป้าป้าเราก็จะกินน้ำมะนาวเป็นประจำเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างเราเป็นคนกินเปรี้ยวเราจะเป็นคนกินเปรี้ยวมาตั้งแต่เด็กๆคือติดรสชาติของพ่อไงเดี๋ยวกันนะเราเป็นคนที่ติดรสชาติเปรี้ยวๆกินอะไรก็เปรี้ยวเราเลยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดออกตามไรฟันนี่ก็ได้เหมือนกันป้าป้าเอาไปเก็บแล้วทีนี้ก็ต้องรออีก 2-3 วันให้เขานิ่มๆเขาถึงจะมีน้ำมะนาวแป้นดกพิเศษเนี่ย
เขาวางอยู่บนพื้นปูนซีเมนต์นะวงบ่อซีเมนต์มะนาวที่วางอยู่บนพื้นปูนปลูกในพื้นปลูกอยู่ในวงบ่อซีเมนต์ที่วางบนพื้นปูนซีเมนต์เพราะฉะนั้นรากจะหากินลงไปในดินไม่ได้เราเองจำเป็นต้องให้อาหารเขาอย่างสม่ำเสมอเราก็จะยกตัวอย่างอย่างที่เลี้ยงสัตว์เราเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องหาอาหารให้เขากินอย่างต้นไม้ที่ลงดินเขาก็หากินเองได้เหมือนหมาจรน่ะเหมือนหมาจรเขาจะวิ่งหาอาหารเขาได้อย่างอิสระใครที่กินเปรี้ยวก็ต้องปลูกมะนาวกับอะไรเปล่ากับส้มจี๊ดเอาไว้เพื่อเก็บเกี่ยวมะนาวหมดแล้วเวลาเขาออกลูกเยอะๆเยอะๆแหละเราจะต้องตัดแต่งทำสาวเขาทีนี้การตัดแต่งทำสาวของมะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์สำหรับเรานะอันนี้เราปลูกกินเองโดยที่ไม่ต้องไปเร่งคือมันเป็นสายพันธุ์แป้นดกพิเศษอะก็ไม่ต้องไปเร่งอะไรเพียงแต่ให้อาหารเขาอย่างสม่ำเสมอแค่นั้นเองปุ๋ยต้นกล้วยเนี่ยดีมากเลยย่อยสลายก็เร็วแล้วก็ไนโตรเจนค่อนข้างสูงจริงๆอยู่มุมใต้ๆเนี่ยเยอะแต่เราต้องค่อยๆหาค่อยๆมองไปต้นด้านข้างต้นนู้ก็กำลังติดดอกอกอดดกไม่ใช่อกแพร่มไปลิ้นพันกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกินไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าพืชผักต้นไม้ต่างๆต้องถ้าอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆก็ต้องทำสาวเขาหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยใบไม้พืชผักต่างๆของเราเห็นป่ะเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้โพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำปุ๋ยได้อย่างดีเลยคะน้าเม็กซิโกต้นชายาต้นผงชูรสหรือมะละกอกินใบถ้าเรามีเยอะเอาไปทำน้ำหมักไล่แมลงได้เพราะมีไซยาไนด์เคยเห็นคลิปที่เขาทุบๆๆๆๆๆแล้วแช่น้ำไหมแล้วก็กรองเอาแต่น้ำแล้วมาฉีดพ่นพวกมะลงแมลงเขามีสารพิษไงเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกให้เวลาจะกินต้องปรุงสุกอร่อยอร่อยนะยอดเขาอ่อนๆนี่จิ้มน้ำพริกอย่างอร่อยเลยลวกต้องลวกจิ้มน้ำพริกแกงส้มก็อร่อยต้มไก่ก็อร่อยผัดใส่แทนคะน้าก็แซ่บทำราดหน้าได้ตัดกิ่งปักชำติดง่ายเนี่ยไปเก็บมาพวกเดี๋ยวกันคือเราใส่แว่นกรองแสงไงแว่นกรองแสงเขาจะต้องเห็นป่ะเขาจะกรองสีฟ้าเห็นไหมพวกแว่นกรองแสงเขาจะกรองสีฟ้าเห็นไหมแว่นแบบนี้แหละที่จะกรองสีฟ้าบางทีขายแบบโฆษณาเกินจริงเอาบอกเป็นแว่นกรองแสงแต่พอเอามาส่องแล้วไม่มีอะไรเลยเท่ากับโฆษณาเกินจริงยังไม่อยากจะพูดเรื่องสินค้าที่มันโฆษณาเกินจริงนะเพราะเห็นแล้วมันทุเลศลูกตาบองตรงจรรยาบรรณสามัญสำนึกมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางทีก็เห็นแก่เงินกันเห็นแก่ค่าโฆษณาโดยที่ไม่สนใจจรรยาบรรณเลยโฆษณาอวดอ้างเกินจริงเห็นแล้วสงสารผู้บริโภคจริงสินค้าถ้ามันได้คุณภาพมาตรฐานไม่ต้องไปโหมโฆษณาขนาดนั้นหรอกเขาเรียกว่าโฆษณาอวดอ้างเกินจริงคนที่จบการตลาดอย่างพวกเรานะพวกการตลาดสายขาวนะพวกทำธุรกิจสายขาวการตลาดโฆษณาสายขาว
เขาเห็นแล้วเขาก็แบบเบ้ปากอ่ะเข้าใจป่ะแบบเบ้ปากมองบนเลยมันจะเป็นไปได้ไงฮะแล้วแบบใช้แอปเงี้ยก่อนใช้นี่ดูสิก่อนใช้ไม่ได้ใส่แอปอ่ะหน้าดำเชียวหลังใช้ใส่แอปเข้าไปหน้าขาวใสนะแล้วมาเลิกหน้าพงหน้าผากแบบหยีตรงหยีตาแล้วบอกว่าริ้วรอยเต็มไปหมดเลยแล้วพอใช้ไอ้นี่โอ้โหไม่ได้หยีตาไม่ได้หยีไม่ได้เลิกหน้าผากอันนี้ก็คือการทำการตลาดที่หลอกลวงผู้บริโภคเข้าใจใช่ไหมคือคันปากมากเลยอ่ะคันปากมากเลยอ่ะทำอะไรให้มันถูกต้องให้มีจิตใต้สำนึกที่ดีมันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคชัดชัดเลยหน้าผากตึงเป๊ะเลยไปฉีดโบท็อกมาไงใช่ไหมไปฉีดโบท็อกมาแล้วมาบอกว่าใช้ครีมตัวเนี้ยเนี่ยใช้ไปเดือนเดียวเองหน้าตึงมันใช่เหรอมันไม่ใช่ยาโฆษณาอวดอ้างเกินจริงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รู้ปากอมสักกระเบืออะไรทำไมไม่ตรวจสอบฮะทำไมไม่ไปตรวจสอบออกสื่อหลักอย่างเงี้ยโฆษณาอวดอ้างเกินจริงออกสื่อหลักแบบเนี้ยทำไมไม่ไปตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณเห็นแก่เงินคนที่เขาจบการตลาดมาเรียนการตลาดมาเขาเห็นเขาก็เบ้ปากมองบนจริงๆส่วนชาวบ้านตาสีตาสาน่ะเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาไม่รู้เขาก็ซื้อตามสิแห่ซื้อตามสิสื่อหลักเคยเอาไปตรวจสอบบ้างไหมฮะสื่อหลักอ่ะคลิปนี้ต้องบ่นว่าจะไม่บ่นแล้วนะว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วแต่มันอดไม่ได้อ่ะคือมันไม่ถูกต้องไงเข้าใจที่เราเสือถ้าใครฟังคลิปจบคิดจะโฆษณาอะไรก็แล้วแต่จำเป็นมากเลยต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการโปรโมทสินค้าโฆษณาให้ดีๆอย่าทำแบบนี้เพราะถ้ามีคนบ้าจี้หน่อยเขาฟ้องนะดึงตัวเองมาเลยไหนดูซิมีการฉีดโบท็อกซ์ไหมแล้วคนโฆษณาครีมอะครีมทาแล้วหน้าตึงเป๊ะมึงอย่าฉีดโบท็อกซ์แน่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบสิจะปล่อยให้มันแพร่ออกไปอย่างนี้เหรอมันไม่ถูกต้องเข้าใจใช่ไหมอย่าทำแบบนี้นะนักธุรกิจสายขาวการตลาดสายขาวเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่ปลื้มไม่ใช่ไม่ปลื้มหรอกสาบแช่งด้วยซ้ำถือเป็นการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงอันนี้อวดอ้างเกินจริงของแท้ด้วยผิดจรรยาบรรณด้วยผิดกฎหมายด้วยผิดกฎหมายด้วยเงินมันปิดหูปิดตาไงถามจริงเงินมันปิดหูปิดตาใช่ไหมอย่าให้ต้องอย่าให้มีใครก็แล้วแต่คือแบบว่าสคบเนี่ยต้องเข้านะสคบเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบเอาสินค้าทุกตัวมาตรวจสอบเลยเอาสินค้าทุกตัวที่โฆษณาอยู่เอามาตรวจสอบให้หมดแล้วถ้ามันทำไม่ได้จริงโฆษณาอวดอ้างเกินจริง
สคบต้องเป็นเจ้าภาพอย่าเห็นแก่เงินอะไรที่มันไม่ถูกต้องจะต้องตรวจสอบอันนี้ไม่มีใครตรวจสอบเลยอ่ะปล่อยให้โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงอยู่ได้แล้วราคาเท่านี้มาแถมนู่นนี่นี่นั่นเยอะแยะจะแปะเป็นลมถามว่ากำไรอยู่ตรงไหนตรวจสอบงบการเงินตรวจสอบบัญชีการเงินหรือไม่หรือฟังดีๆนะมีใครเอาเงินธุรกิจสีเทาดำมาโยนให้เอาไปเพื่อมาฟอกเงินกับบริษัทนี้มีไหมไปตรวจสอบดูไหมตรวจสอบไหมลองไปเช็คดูไปตรวจสอบดูว่ามีเส้นเงินของธุรกิจสีเทาดำเอามาฟอกไหมเห็นความผิดปกติอะไรไหมถามหน่อยคนที่จบการตลาดจบมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับโฆษณาเนี่ยเอาแบบสายขาวนะเราจะไม่พูดสายเทาดำเพราะที่เห็นอยู่คือมันคือทำเทาดำเลยอย่าให้ใครก็แล้วแต่เอามาฟอกเงินมีใครตรวจสอบบ้างอ่ะถ้าตัวเราสมมติเรามีหน้าที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสคบ.อย.เราจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ตรวจสอบบริษัทนี้อย่างเข้มงวดเลยนะเราจะตรวจสอบแบบเข้มงวดด้วยเพราะเรามองเห็นความผิดปกติหลายอย่างมากใครจะฟังจบไม่จบไม่สนแต่เรื่องนี้สคบ.อย.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องไปตรวจสอบเหมือนแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังหลายๆคนไปตรวจสอบด้วยว่าเขามีใครเอาเงินมาฟอกไหมโยนเงินให้มาก้อนนึงเป็นเงินสีเทาดำแล้วมาฟอกอ่ะมีใครส่วนมากนะเงินอุดปากเท่านั้นน่ะเราไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัดเจนมากเลยให้มันอยู่ในสื่อหลักไปทุกช่องไปทุกสื่อออนไลน์ไปทุกแพลตฟอร์มแบบนี้มันใช่ไหมอ่ะไปดึงมันมาดิจับตัวมาดิถ้ารู้ว่ามันยิงเลเซอร์ฉีดโบท็อกฟ้องแล้วมันโฆษณาว่าใช้ครีมตัวนี้แต่ถ้าตรวจสอบที่ผิวพรรณของมันถูกได้รับการทำเลเซอร์และฉีดโบท็อกฟ้องจริงฟ้องเลยคนที่จะมีอำนาจในการฟ้องสคบ.ไง อย.ไงทำไมไม่ทำทำไมได้ตรวจสอบไหมตรวจสอบมอนิเตอร์เดี๋ยวนี้เลยนี่ชี้เบาะแสแจ้งเบาะแสเรียบร้อยแล้วนะทำเลยจริงๆถ้าเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนให้ทำเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทนได้หรอกนะธุรกิจสายขาวการตลาดสายขาวเขาทนไม่ได้หรอกยังไม่มีเจ้าภาพเลยที่จะไปฟ้องไม่ต้องอย่าเพิ่งฟ้องตรวจสอบก่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าตรวจสอบแล้วยังไงก็เจอ
จอว่าโฆษณาอวดอ้างเกินจริงเจอแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เราจบการตลาดเราเป็นคนที่เรียนจบการตลาดโดยที่มีครูสอนการตลาดสายขาวจั๊วสอนให้คือเขาเรียกว่าสอนให้มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยต้องยกความที่อาจารย์ตุ๊นะอาจารย์สุภาพรของเราเป็นอาจารย์คนเดียวแหละเป็นอาจารย์การตลาดคนเดียวที่เราให้เป็นที่หนึ่งในใจเราบ่นมาถึงตอนนี้แล้วนะพอแล้วเลิกถ้าใครได้ยินแล้วกรุณาสมมุติว่ามีใครฟังจบเกี่ยวกับที่เราพูดเรื่องการตลาดสายเทาดำให้ไปทำการตลาดสายขาวปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปทำการตลาดสายขาวซะเพราะหลักฐานมันอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยสคบได้ยินไหมสคบอย.ได้ยินไหมอย.หลักฐานมันอยู่ในคลิปหลักฐานมันอยู่ในคลิปไปจัดการซะนี่ถ้าไม่ติดภารกิจอะไรจะเป็นเจ้าภาพเองด้วยทนไม่ได้ไม่สนด้วยว่าจะอะไรนะจะใหญ่โตมาจากไหนบริษัทยักษ์ใหญ่มาจากไหนเป็นผู้มีอิทธิพลแค่ไหนไม่สนมันไม่ถูกต้องมันหลอกลวงประชาชนเราไม่สนเอาความถูกต้องเท่านั้นโอ้โหทำเสียหายมากเลยทำการตลาดเสียหายทำการตลาดสายขาวเสียหายหมดจริงๆนี่อึดอัดไงถึงได้ต้องแจ้งเบาะแสคือไม่ต้องแจ้งหรอกมันก็เห็นกันทุกคนแหละแต่ไม่มีใครที่จะแบบออกมาพูดอ่ะเออแต่มันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเขาพูดกันอยู่โหถ้าไม่ติดภารกิจที่สำคัญนะจัดการแน่นอนไม่ให้มาหลอกลวงประชาชนแบบนี้หรอกจะบอกให้แน่จริงอย่าฉีดโบท็อกซ์อย่ายิงเลเซอร์กันสิอย่าใช้แอปพลิเคชันแบบมันใช้พวกนี้หลอกลวงประชาชนเห็นแบบได้ชัดเจนมากเลยอะดูสิก่อนใช้เป็นยังไงโอ้ยเหี่ยวย่นมากเลยพอหลังใช้ตึงเป๊ะไม่ใช่อย่ามาทำแบบนี้การตลาดสายขาวเขาดูออกบ่นเสร็จแล้วไปละ1สมอง2มือทำนะจ๊ะทุกคน1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ทำคลิปให้อยู่ในกรอบของกฎหมายให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูเขาเราก็จะเป็นคนที่ทำคอนเทนต์สายขาวนะจ๊ะอะไรที่มันถูกกฎหมายอะไรที่มันถูกกฎระเบียบข้อบังคับของแพลตฟอร์มเราก็จะอยู่ได้นานเลยตราบสิ้นอายุไขตายไปแล้วคลิปก็ยังอยู่อุ้ยดกดีจังเลยเป็นไงจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายนะนะติดดอกดกดีมั้ยนี่ใช้น้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักเศษอาหารเขาชอบมากเลยเนี่ยไปละดูแลสุขภาพให้ดีเด้อแค่นี้นะ